มีดทำครัวครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะหั่นมะนาวนะครับยังไม่เข้าเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับขนาดออกแรงกดเยอะขนาดนี้ครับยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับหรือว่าจะเป็นมะเขือครับเห็นไหมครับว่ามันไม่มีคมนะครับเวลามันไม่มีคมแล้วจะปาดหรือว่าจะหั่นอะไรก็ไม่เข้านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําการรับมีดครับรับมีดทําครัวนะครับเวลามีดทําครัวของเรามันไม่คมหรือว่ามันไม่มีคมนะครับจะหั่นผักหรือว่าผลไม้อะไรก็ไม่เข้านะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆหรือว่าเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการรับมีดครับด้วยสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักไหมครับสิ่งนี้ก็คือเนี่ยครับจะเป็นเหล็กดูดนั่นเองครับเหล็กดูดแบบนี้ครับอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับสามารถนํามารับมีดให้คมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการรับมีดด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับมีดด้วยเหล็กดูดด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเวลาเรารับมีดนะครับให้เราทําอย่างนี้ครับมันจะมีสันอยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสันแบบนี้ครับให้เราทําการรูดแบบนี้ครับแทงไปด้านหน้านะครับแล้วอีกข้างหนึ่งครับให้เราดึงเข้าหาตัวนะครับรูดไม่ถึง5นาทีเองครับคุณผู้ชมครับมีดของเราก็จะกลับมาคมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองหั่นดูครับว่ามีดที่เรารับเสร็จนะครับด้วยเหล็กดูดหรือว่าด้วยสิ่งนี้ครับมันจะคมไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่ามีดของเราเนี่ยกลับมาคมจริงครับตอนแรกๆมันไม่มีคมเลยนะครับเรารับไปไม่ถึง5นาทีครับมีดของเราก็จะกลับมาคมเหมือนเดิมจริงๆครับอีกอันนึงครับมันก็ไม่มีคมเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วให้เราทําเหมือนเดิมครับก็คือแทงไปด้านหน้านะครับอีกข้างหนึ่งเราก็รูดมานะครับเสร็จแล้วเรามาลองกันครับเรามีดของเราจะคมไหมครับครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อมีดที่เรารับเสร็จนะครับด้วยเหล็กดูดนี่เองครับก็สามารถทําให้มีดของเรากลับมาคมได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับในการรับมีดด้วยเหล็กดูดในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการรับมีดด้วยเหล็กดูดหรือว่าเหล็กดูดในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ